ผมจึงอยากจะวิงวอนต่อทุกฝ่ายทุกคนที่อาจจะเห็นตรงกันหรือคิดต่างกันก็ได้ครับขอให้ท่านให้โอกาสกับพวกผมพวกเราที่อยู่ที่นี่โดยคุณประชาเป็นผู้นำนี้ได้ทำงานให้ประชาชนครับก็ในเมื่อท่านให้โอกาสกับคนยึดอำนาจคนปฏิวัติตั้ง9ปีมานะครับโดยไม่สามารถจะคัดค้านได้เลยแต่วันนี้ถ้าท่านไม่ให้โอกาสพวกเราซึ่งเข้ามาจากอำนาจของประชาชนและเราพร้อมนะครับที่จะทำงานเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนคืนความสุขให้แต่ชนเพราะฉะนั้นผมจึงอยากวิงวอนทุกฝ่ายนะครับโปรดให้โอกาสนี่คือคำแถลงของนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาหัวหน้าพรรคประชาชาติหรืออาจารย์วันนอซึ่งนับแต่วันแรกที่ลงนาม MOU 8พรรคร่วมตั้งรัฐบาลถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางกลายเป็น Quote of the Day มีการแชร์ต่อข้อความอย่างรวดเร็วทำให้คนอยากรู้จักว่านายวันนอคือใครจากนั้นมาบทบาทของนายวันนอก็แหลมคมอย่างต่อเนื่องกลายเป็นไอดอลเจน Y Gen Z ด้วยวลีวิงวอนผู้มีอำนาจให้โอกาสรัฐบาลประชาชนนายวันนอปัจจุบันอายุ79ปีเป็นส.ส. 11สมัยติดต่อกันเริ่มเข้าสู่วงการการเมืองเป็นส.ส.สมัยแรกจังหวัดยะลาพรรคกิจสังคมจากนั้นย้ายไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับนายเด่นโต๊ะมีนาอดีตส.ส.ปัตตานีก่อตั้งกลุ่มวาดะก่อนจะไปร่วมก่อตั้งพรรคความหวังใหม่นายวันนอเข้าสังกัดพรรคไทยรักไทยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีจากคำวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักไทยปี2549จากนั้นย้ายไปสังกัดพรรคประชาราษฎรและพรรคมัชฌิมาธิปไตยและสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยในปี2555และก่อตั้งพรรคประชาชาติในปี2561นายวันนอเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญอาทิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรนั่งในตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรปี2539ทำหน้าที่ควบคุมบรรยากาศการประชุมให้ผ่านพ้นไปด้วยดีทุกครั้งจนเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกและสื่อมวลชนความเคารพขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีครับผมเองอยากจะเรียนตรงกับตรงก็มีความหนักใจในเรื่องนี้ตลอดช่วงเวลาของการพูดคุยเลือกประธานสภานายวันนอมักเตือนสติพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเสมอและประกาศเสียสละไม่รับตำแหน่งเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าและได้แสดงท่าทีโค้งสุดท้ายในการประชุม8พรรคร่วมที่พรรคก้าวไกลในวันที่2กรกฎาคมความต้องการของพรรคประชาธิปไตยคือต้องการให้ตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าสามารถจะตั้งรัฐบาลได้ฝ่ายประชาชนก็ยินดีที่จะเสียสละให้นะฮะอะไรต่างๆเพราะว่าความสำคัญตอนนี้มันอยู่ที่รัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนถึงแม้ว่าจะมีเวลาอยู่อีกแค่40กว่าชั่วโมงแต่40กว่าชั่วโมงนั้นมันมีความหมายเพราะฉะนั้นเราแปดพรรคก็มอบให้ทั้งพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยช่วยทำให้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยขอให้เป็นเวลาที่ชัยชนะของประชาธิปไตยครับไม่งั้นแล้วก็แน่นอนครับฝ่ายที่รอคอยคือฝ่ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเขาพร้อมจะมานะครับเราก็เสียเวลามาหลายปีผมเชื่อนะผมเชื่อในความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสองพรรคเนี่ยเขาคงเข้าใจเขาเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นพรรคประชาชนไม่มีเงื่อนไขใดครับไม่มีเงื่อนไขใดขอให้ชัยชนะเป็นของประชาชนผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาและในที่สุด3กรกฎาคม2566พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลแถลงร่วมเสนอชื่อให้เป็นประธานสภาคนกลางเพื่อหย่าศึกขัดแย้ง2พรรคการเมืองทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยโดยไม่มีเสียงคัดค้านและท้ายที่สุดได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่27โดยไม่มีคู่แข่งเพ็ญพันธ์แหลมหลวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน